ขอเจริญสุขท่านผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่านผู้สนใจที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมได้จัดงานทำบุญตักบาตรและสวดพระบริตรธรรมเพื่อเป็นการสั่งสมบุญกุศลเนื่องในวันอาสันหบูชาที่จะถึงนี้เนื่องในโอกาสอันสำคัญนี้อาตมาประสงค์จะกล่าวถึงหลักธรรมสักเล็กน้อยที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันกล่าวคือมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีเรือสำเภาลำหนึ่งแล่นไปในมหาสมุทรเรือสำเภาลำนี้ได้พบกับคลื่นลูกใหญ่ตอนนั้นมีพายุพัดมาทำให้เรือหมุนไปหมุนมาจะล่มแหล่ไม่ล่มแหล่อยู่แล้วกัปตันเรือก็เลยบอกให้กะลาสีเรือปีนขึ้นไปบนเสากระโดงเพื่อปลดใบเรือออกลงมาลูกเรือก็ปีนขึ้นไปบนเสากระโดงหลังจากปลดใบเรือลงมาแล้วเขามองลงมาข้างล่างได้พบว่าคนที่อยู่บนเรือนั้นเหมือนกับตุ๊กตาตัวเล็กมากเอ็นไปเอ็นมาลำเรือก็เอ็นไปเอ็นมารู้สึกบินเบียนศีรษะเหมือนกำลังจะตกลงมากัปตันก็ตะโกนบอกว่าอย่ามองลงมาข้างล่างให้มองขึ้นไปข้างบนเขาก็มองขึ้นไปข้างบนก็พบว่าความรู้สึกเวียนหัวนั้นหายไปและในที่สุดก็สามารถลงจากเสากระโดงเรือได้โดยสวัสดิภาพชีวิตของคนเราก็เหมือนกันหากเรามองแต่อดีตเราก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะอดีตนั้นก็ทุกคนต่างก็อาจจะเคยทำผิดพลาดมาบ้างเราก็มองที่ปัจจุบันและมองที่อนาคตของเราเองถ้าหากว่าเรามองอนาคตไปข้างหน้าอนาคตนั้นยังมีความรุ่งเรืองอยู่รอเราอยู่มีสุภาษิตบางบทกล่าวว่าเวลาที่เราเห็นเงาของเรานั้นอย่ากลัวเงาของเราเองเพราะว่าถ้าเราเห็นเงาที่มันดำๆนั้นก็แสดงว่าต้องมีแสงสว่างอยู่หากไม่มีแสงสว่างอยู่ข้างๆเราก็มองไม่เห็นเงาของเราดังนั้นขอให้ทุกท่านได้มองหาอนาคตและการที่เราจะมีอนาคตที่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักสำคัญเพราะว่าพรุ่งนี้นะก็คือวันนี้ที่จะเกิดขึ้นในอีกวันหนึ่งนั้นและวันนี้ก็เป็นอดีตของพรุ่งนี้นั่นเองนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันนี้ของอีกวันหนึ่งต่อมาในเรื่องนี้เราควรจะประพฤติอย่างไรควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนี้ได้อาตมาระลึกถึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องวานรินทชาดกขณะที่พระโพธิสัตว์ได้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้านั้นชาติหนึ่งได้เกิดเป็นพญาวานรอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพญาวานรตัวนี้อยู่คนเดียวในป่าไม่ได้อยู่เป็นฝูงมีพละกำลังเหมือนช้างสารและก็ในป่าที่พญาวานรอยู่นั้นมีอาหารน้อยเขาจะต้องข้ามจากป่าแห่งนี้ไปหาอาหารที่เกาะแห่งหนึ่งมีเกาะอยู่ใกล้ๆและมีแม่น้ำขั้นอยู่แต่ว่าช่วงห่างระหว่างแม่น้ำกับเกาะนั้นเกินกำลังที่พญาวานรจะกระโดดข้ามแม่น้ำไปได้โชคดีที่ว่าตรงกลางแม่น้ำมีก้อนหินก้อนหนึ่งโผล่ขึ้นมาพญาวานรก็กระโดดไปกลางแม่น้ำ
เหยียบที่ก้อนหินแล้วจึงกระโดดต่อไปที่เกาะเพื่อหากินวันหนึ่งหลังจากที่พญามานอนหากินอยู่นั้นก็ปรากฏว่าในแม่น้ำนั้นมีจระเข้อยู่สองตัวเป็นจระเข้ผัวเมียกันจระเข้ตัวเมียแพ้ท้องขึ้นมาอยากกินหัวใจลิงก็เลยบอกสามีของตนว่าอยากกินหัวใจลิงจระเข้ก็บอกว่าได้เดี๋ยวพี่จัดให้ก็เลยวางแผนออกอุบายฆ่าลิงด้วยการไปหมอบอยู่ที่ก้อนหินที่พญามานอนกระโดดไปกลับทุกวันโดยที่จระเข้ตัวนี้ก็ซุกหัวซุกหางอยู่ในน้ำผิวจระเข้ก็เหมือนกับผิวก้อนหินอยู่แล้วก็กลมกลืนกันแต่ว่าพญามานอนเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพระองค์ก็สังเกตว่าทำไมวันนี้ก้อนหินใหญ่กว่าปกติน้ำก็ไม่ขึ้นมากกว่าเดิมจึงคิดว่าน่าจะมีภัยเป็นแน่ท่านจึงได้ตะโกนกล่าวกับก้อนหินว่าโพปาสานาในภาษาบาลีแปลว่าแน่ก้อนหินพูดเจริญก้อนหินก็ไม่ยอมตอบเพราะว่าจระเข้ก็รู้ว่าก้อนหินพูดไม่ได้จระเข้ก็นิ่งเงียบพระโพธิสัตว์ก็ตะโกนเลยอีกโพปาสานาแน่ก้อนหินพูดเจริญจระเข้ก็ไม่ยอมตอบพระโพธิสัตว์ก็เลยตะโกนบอกว่าเราพูดกับเจ้าทุกวันทำไมวันนี้เจ้าไม่ยอมตอบจระเข้ได้ยินข้าวก็เลยคิดว่าก้อนหินคงพูดได้ก็เลยตอบว่าข้าอยู่ที่นี่มีอะไรหรือก็หลงกลพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ได้ยินข้าวก็เลยบอกว่าเจ้าเป็นใครมาอยู่ที่นี่ทำไมจระเข้ก็บอกว่าข้าเมียข้าแพ้ท้องอยากกินหัวใจลิงจระเข้พอพูดดังนี้แล้วพระโพธิสัตว์ก็ดำริว่าเกาะที่อยู่นี้ไม่สามารถกระโดดจากเกาะนี้ไปสู่ป่าอีกแห่งหนึ่งได้จะต้องข้ามแผ่นหินแน่ๆแผ่นจะต้องหยุดที่แผ่นหินนี้แน่นอนถ้าเกิดว่าเราออกไปไม่ได้เราก็ต้องติดอยู่ที่เกาะนี้ท่านก็เลยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ข้าจะอุทิศร่างกายเป็นทานข้าจะให้เจ้ากินเสียขอให้เจ้าอ้าปากขึ้นมาจระเข้หลงกลก็เลยอ้าปากธรรมเนียมของจระเข้นั้นเวลาอ้าปากมันจะต้องหลับตาลงนะเพราะกลางของมันจะไปปิดดวงตาปิดเปลือกตาไว้พระโพธิสัตว์ก็เลยกระโดดขึ้นไปที่ศีรษะที่หัวจระเข้แล้วกระโดดด้วยความรวดเร็วไปอีกฝั่งหนึ่งทันทีจระเข้พอรู้ว่ามีอะไรกระเทือบที่หัวตัวเองแล้วก็หลุดลอยไปจึงรู้ได้ว่าหลงกลพระโพธิสัตว์และเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ออกไปถึงป่าสถานที่แห่งหนึ่งแล้วจระเข้ก็เลยยกย่องพระโพธิสัตว์ได้กล่าวคาถาว่ายะเสเตจตุโรธรรมาวานรินทายถาตวะข้าแต่พญาวานรทำสี่ประการเหล่านี้มีอยู่แก่บุคคลใดเช่นกับท่านสัจจังธรรมโมทิฏฐิจาโคคือสัจจะการพูดคำจริงธรรมโมสติปัญญาที่ช่างสังเกตทิฏฐิความเพียรที่แน่วแน่ทำจาโคการสละการยอมสละชีวิตของตนเองที่ทั้งโสอติวัตติบุคคลนั้นย่อมเอาชนะศัตรูได้ซึ่งในเรื่องนี้พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยคุณธรรม4ประการอย่างแรกคือสัจจะการพูดคำจริงท่านกล่าวว่าท่านจะกระโดดให้จระเข้จริงให้จระเข้กินท่านก็กระโดดไปจริงธรรมโมซึ่งธรรมะในที่นี้ก็คือสติปัญญาที่ช่างสังเกตความเฉลียวฉลาดของพระโพธิสัตว์ทิฏฐิคือความเพียรที่แน่วแน่ความมุ่งมั่นในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและจาคะการสละการยอมสละชีวิตซึ่งฝรั่งเรียกว่า no pain no gain ก็คือไม่เสียสละก็ไม่ได้ดังนั้น
เราต้องยอมเสี่ยงในเรื่องนี้พระโพธิสัตว์ยอมเสี่ยงชีวิตก็ทำให้สามารถเอาชนะจระเข้ได้สามารถข้ามไปสู่เกาะอีกแห่งหนึ่งได้ซึ่งในเรื่องนี้ข้อคิดจากชาดกในเรื่องของมัณฑนินทาชาดกนั้นข้อแรกคือสิ่งที่คนเราต้องพยายามฝึกให้ได้คือความช่างสังเกตเพราะคนช่างสังเกตมารู้ถึงความผิดปกติได้ง่ายจึงสามารถป้องกันเหตุร้ายได้ทันท่วงทีเสมอแม้จะตกอยู่ในอันตรายก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้ข้อ2คือใช้สติปัญญาเอาตัวรอดในยามคับขันแม้จะต้องเสี่ยงแต่ก็คุ้มข้อ3คือคุณธรรม4ประการที่ทำให้เอาชนะศัตรูได้อย่างแรกคือสัจจะความจริงรักษาคำพูดไม่โกหกหลอกลวงสัจจะในเรื่องนี้ก็คือเป็นความซื่อสัตย์นั่นเองเวลาที่เราอยู่ในสังคมนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากมีผลวิจัยของฝรั่งทั่วโลกได้วิจัยไว้ว่ามีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้นับพันนับหมื่นคนที่ผ่านการสำรวจมาแล้วได้พบว่าคนที่ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตนั้นมี 70% อีก 30% ประกอบอาชีพโดยไม่สุจริตก็คือหากว่าเราประกอบอาชีพด้วยความสุจริตแล้ว 70% นั้นถือว่าทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีฐานะที่มั่นคงได้ส่วน 30% ที่กล่าวไว้เช่นนี้ก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อสืบค้นหรือว่าสำรวจดูก็พบว่า 30% นั้นความมั่นคงของเขาไม่ได้คงอยู่นานบางคนก็รวยชั่วคราว5ปี10ปีลงท้ายก็ล่มจมหมดอาตมาเคยพบกับคนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตโกงหินโกงดินโกงทรายโกงค่าแรงโกงทุกอย่างที่สามารถโกงได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้เลยบางคนอาจจะเคยจับเงินเป็นร้อยล้านแต่ลงท้ายก็กลายเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนนก็มีนี่คือความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเพราะว่าความไม่ซื่อสัตย์สุจริตนั้นจะเป็นบาปที่ติดตามตัวเราเงินที่เราได้จากการทำบาปนั้นจะเป็นเงินบาปและหากบ้างเงินบาปนั้นปนกับเงินดีของเราก็จะทำให้เงินดีของเราหายไปด้วยมีเศรษฐีหลายคนที่สอนลูกหลานไว้ว่าอย่าเอาเงินบาปมาปนกับเงินดีเดี๋ยวเงินดีจะหายไปหมดนี่คือความซื่อสัตย์สุจริตของเราเองซึ่งก็จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจทุกอย่างแม้ว่าจะต้องใช้เวลาก็ตามแต่ละคนนั้นเราเห็นคนอื่นรวยก็อาจจะอยากรวยเหมือนคนอื่นบ้างแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วจะพบว่าแต่ละคนนั้นทำบุญทำบาปมาไม่เหมือนกันแข่งเรือแข่งรถแข่งเรือแข่งได้แข่งบุญบารมีแข่งไม่ได้บางคนที่เกิดมาอาจจะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เราอาจจะไม่รวยเท่าเขามีพอกินมีเงินเดือนที่ใช้ได้ก็ถือว่าอยู่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องสร้างรังให้มันใหญ่เหมือนกับคนอื่นไม่จำเป็นต้องแข่งกับคนอื่นเพราะว่าอีกานั้นก็ต้องเกิดเป็นอีกาจะเป็นหงไม่ได้หากว่าบุญบารมีเรามีเท่านี้เราก็ขอให้พึงพอใจมีความสันโดษกับสถานะเพียงเท่านี้อย่าว่าแต่เราเลยแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สร้างบารมีมามากมายบางชาติก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีบางชาติก็เกิดเป็นคนจันทานเป็นคนขอทานก็มีโดยเฉพาะบางชาตินั้นได้เกิดเป็นคนจันทานจันทานนั้นเป็นมนัสสูตร
วรรณะหนึ่งในประเทศอินเดียเกิดขึ้นมาจะต้องเป็นขอทานตลอดชีวิตคือเกิดข้างถนนตายข้างถนนไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะว่าวรรณะจันทานนั้นเป็นวรรณะขอทานนั่นเองและโดยเฉลี่ยมีคนสำรวจว่าคนวรรณะจันทานที่อินเดียยังมีอีกหลายสิบล้านคนส่วนใหญ่จะกินข้าวมื้อหนึ่งต่อ3วันก็คือขอทานแล้วได้ข้าวมาจะกินข้าวก็ประมาณ3วันต่อ1มื้อนี่คือชีวิตของคนจันทานและพระโพธิสัตว์ก็เคยเกิดเป็นคนจันทานอยู่หลายชาติเหมือนกันดังนั้นขอให้เราได้มีความยึดมั่นต่อสัจจะความจริงต่อความสุจริตของตนเองข้อที่2คือธรรมะมีปัญญาไตร่ตรองซึ่งการที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาเข้าใจธรรมะนี้ก็จะทำให้เราได้มีสติปัญญารู้บาปบุญคุณชั่วรู้ว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำเราก็หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ควรทำประพฤติแต่กุศลทำแต่ความดีคำว่าความดีนั้นในพระพุทธศาสนามีความนิยามความหมายของความดีว่ากุศลอนัพพชาสุขาวิปากาลัคนากุศลมีลักษณะที่ไม่มีโทษแก่ผู้ทำและให้ผลเป็นความสุขแก่ตัวเราและผู้อื่นแต่คำว่าสิ่งใดที่เราทำแล้วเช่นเราให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่มีโทษทำให้เราไม่ตำหนิตนเองและทำให้เราได้ความสุขใจในตอนนี้รวมไปถึงความสุขในอนาคตต่อไปด้วยนี่คือลักษณะของความดีและเมื่อเราได้เข้าใจความดีเข้าใจความชั่วก็หลีกเลี่ยงความดีหลีกเลี่ยงความชั่วกระทำแต่ความดีนี่คือปัญญาในเรื่องนี้ซึ่งในอังคุตตรนิกายติกานิบาตพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงบุคคลสามจำพวกไว้ก็คืออันทะคนตาบอดทั้งสองข้างคนตาบอดทั้งสองข้างนี้เป็นคนที่มองไม่เห็นอะไรเลยเปรียบได้กับคนที่ไม่มีดวงตาข้างหนึ่งที่สามารถประกอบอาชีพการงานอย่างสุจริตได้ไม่มีดวงตาอีกข้างหนึ่งซึ่งทำบุญได้หมายความว่าดวงตาข้างหนึ่งนั้นเป็นดวงตาสำหรับธุรกิจในชาตินี้บุคคลที่รู้จักประกอบอาชีพการงานด้วยความสุจริตถือว่ามีดวงตาข้างหนึ่งและหากว่าเขารู้จักบาปบุญคุณโทษต่างๆหลีกเลี่ยงจากความชั่วทำแต่ความดีก็ถือว่ามีดวงตาอีกข้างหนึ่งเรียกว่าทำธุรกิจข้ามชาติการทำธุรกิจข้ามชาตินี้ก็คือเขาประกอบด้วยจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคเราต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นต่อคนร่วมโลกรู้จักตอบแทนคุณแผ่นดินรู้จักช่วยเหลือคนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกของเราเท่าที่เราสามารถทำได้ศีลสัมปทาเราต้องถึงพร้อมด้วยศีลเราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายและวาจาทั้งต่อหน้าและรับหลังเราต้องมีศรัทธาสัมปทามีความถึงพร้อมด้วยศรัทธามีความเชื่อมั่นเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็เชื่อในกรรมและผลกรรมอีกด้วยในที่แล้วก็ประการที่4ก็คือปัญญาสัมปทาต้องมีความถึงพร้อมด้วยปัญญาอย่างในเรื่องนี้ถ้าเรามีคุณธรรม4อย่างมีการบริจาคมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเราก็สามารถทำธุรกิจข้ามชาติได้แต่ว่าในตอนนี้เราต้องมีดวงตาดวงแรกข้างต้นข้างหนึ่งก่อนก็คือการที่เรารู้จักแสวงหาทรัพย์โดยสุจริตในชาตินี้นะแล้วก็แสวงหาทรัพย์โดยสุจริตในชาติต่อไปอีกด้วยก็มีอยู่ดวงตาสองข้างด้วยกันผู้ที่ปราศจากคุณธรรมทั้งสองอย่างนี้
ถือว่าเรียกว่าอันทะคือคนตาบอดนั่นเองและข้อ3ทิฏฐิคือความเพียรตั้งใจแน่วแน่ไม่ย่อหย่อนซึ่งความเพียรในเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากมีผลวิจัยของฝรั่งได้กล่าวว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาก็ตามหน้าที่การงานก็ตามทั้งหมดจะต้องใช้เวลาเป็นเวลาหลายปีด้วยกันอย่างสมมติว่าเราเรียนภาษาอย่างอาตมาเคยเรียนหลายภาษาด้วยกันเรียนภาษาบาลีสันสกฤตพม่าอังกฤษอาตมาก็เรียนมาหลายภาษาภาษาเหล่านี้ต้องใช้เวลาเรียนหลายปีด้วยกันบางภาษาก็ต้อง 4-5 ปีบางภาษาก็10ปี20ปีก็ต้องใช้เวลาเรียนภาษาเหล่านี้ถึงจะมีความเชี่ยวชาญในภาษาเหล่านั้นได้นี่คือความเพียรตั้งใจแน่วแน่ไม่ย่อหย่อนไม่ใช่ว่าเรียนแค่5วัน10วันเดือนหนึ่ง1ปี2ปีแล้วเราจะเก่งภาษาเหล่านั้นได้หรือเราจะร่ำรวยในอาชีพการงานนั้นได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และข้อ4ในเรื่องนี้ก็คือจาคะซึ่งพระโพธิสัตว์นั้นได้สละชีวิตตนยอมสิ่งชีวิตเพื่อให้งานสำเร็จนะในเรื่องนี้ฝรั่งที่กล่าวว่า no pain no gain นั่นเองนะเราต้องยอมเสี่ยงอาจจะเป็นความสุขส่วนตัวของเราหากว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษาหรือว่ามีความชำนาญในวิชาการด้านใดด้านหนึ่งเราต้องยอมสละความสุขส่วนตัวด้วยยอมสละเวลาที่จะดูหนังดูละครอ่านการ์ตูนอ่านนิยายมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นเวลาหลายๆปีนี่คือการเสียสละของเราซึ่งก็จะส่งผลให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปในวันนี้ธรรมาเห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วขอยุติธรรมบรรยายที่เกี่ยวกับมานลินทาชาดกแต่เพียงนี้ด้วยสุภาษิตว่าธัมโมติโลกาสารโนปารโมรสานังพระธรรมเป็นที่พึ่งของโลกสามยอดเยี่ยมกว่ารถทั้งหลายธัมโมมหาคารัตโนรัตเนสุโลเกพระธรรมเป็นรัตนะทรงค่ากว่ารัตนะทั้งหลายในโลกธัมโมหเวติภาวะทุกขาวินาสาเหตุพระธรรมเป็นเหตุแห่งการกำจัดทุกข์ในโลกสามได้โดยแท้ธัมมังสมาจารถะชาคริกานิยุตตาเชิญท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติขนขวายประพฤติธรรมอยู่เสมอเถิดขอเจริญพร